ส.สัตหีบลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.เขต10จังหวัดชลบุรีพร้อมทีมงานผู้ช่วยเยี่ยมเยียนนักเรียนและคณะครูอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนสิงห์สมุทรลงพื้นที่ร่วมมอบกระเป๋าผ้าใส่เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนณโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีนางสาวรัชใจบัณฑิตศิลป์กำนันตำบลสัตหีบผู้ใหญ่บ้านตลอดจนคณะครูอาจารย์ร่วมให้การต้อนรับโดยในช่วงเช้านักเรียนต่างพากันเข้าโรงเรียนก่อนจะเข้าแถวเคารพธงชาติทางทีมงานดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.เขต10จังหวัดชลบุรีได้จัดเตรียมกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ซึ่งสามารถใส่เครื่องเขียนได้จัดแจกให้กับนักเรียนทุกคนที่เดินเข้าในโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และหลังจากนักเรียนกระทำพิธีเคารพธงชาติและพิธีต่างๆเสร็จสิ้นทางส.ส.เขต10ยังได้ร่วมทักทายพูดคุยกับนักเรียนแนะนำให้ความรู้ในเรื่องต่างๆและมีกิจกรรมนันทนาการเล็กน้อยให้นักเรียนได้ร่วมสนุกก่อนนักเรียนจะแยกย้ายขึ้นชั้นเรียนโดยทางคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่านได้กล่าวขอบคุณทีมงานดร.สัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.เขต10จังหวัดชลบุรีที่มาเยี่ยมนักเรียนในครั้งนี้นิว24สถานีประชาชนนิราศทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน